ันที่18กันยายนที่ผ่านมานางศิวพรชัวสวัสดิ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการจัดงานแถลงข่าวเพื่อประชาสัมพันธ์งานประเพณีรับบัวประจำปี2563ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่28กันยายนถึง1ตุลาคม2563ณบริเวณที่ว่าการอำเภอบางพีวัดบางพีใหญ่ในและบริเวณคลองสำโรงอำเภอบางพีจังหวัดสมุทรปราการเพื่อสืบสานประเพณีท้องถิ่นของอำเภอบางพีให้คงอยู่ตลอดไปรวมไปถึงนะคะเพื่อเป็นการส่งเสริมแล้วก็สนับสนุนการท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรปราการณลานกิจกรรมศูนย์การค้ามาร์เก็ตวิลเลจสุวรรณภูมิโดยมีคุณตุ่นนันทิดาแก้วบัวสายนะคะรองประธานหอการค้าสมุทรปราการนายวชิราเชษฐ์ลุงทวัตวงศ์นะคะรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการนายธวัชชัยนามสมุทรนายอำเภอบางพีคุณชูศรีสัตยานนท์นะคะประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอบางพีและดร.พัฒนาพงษ์จงรักดีนะคะนายกเทศมนตรีตำบลบางพีรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงานกันอย่างพร้อมเพรียงเลยทีเดียว